สวัสดีครัสวัสบดีครสวัสดีัจ้าบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลแฟนบอยส์จ้ากับรอบนี้ในการ Recap VR EP 3จ้าคือเรารักกันแล้วเราก็รักเขาเนาะเรารักจุงฉันรักเราเขารักเขาเขาแล้วก็เขานี่ฉันรักพี่พิมพ์โอ้ยแต่ฉันพีก่็พริักมพ์ลรูักกฉภูันมิแต่พี่พิมพ์รักภูมิแรงอยาก็กลูกเขยฉันพี่พิมพ์โกรธภูมิอยู่แล้วเรปาั้นน่ะพี่พิมพ์เขาไม่ได้โกรธภูมิจ้ะเราโกรธปันต้ารักนิดนึงป้านี่เดียวเแอม้งแหตร่อนะป้าเรนาะนิดเดียวนะนิดเดียวจริงนะป้านะกลางๆก็ได้เริ่มไม่แน่ใจแล้วเหค็นืปอ่ะเราอะโกรธภูมิมากกว่าพีมอีกเพราะแตว่่าพีมก็โกรธพีมโกรธเยอะเหมือนกันไโมก่รเขาธก็เป็นคนจิตใจดีนะอย่างน้อยเขายังใแชบบว่า่เอ้ยมึงเป็นไงบ้างเปล่าอะไรเงี้ยไม่เหมือนเราเราดม้ีวยควตาอมนเปแร็นกห่วงตอนนแระกเขาบอกแล้วว่าเขาจะลืมไปแล้วเห็นไหมตอนที่ไปคอนโดอ่ะแต่ดันภูมิดันบอกว่ามึงแกล้งกูใช่ไหมเนี่ยพอประโยคนี้กลับมาปุ๊บเดปืิอดดเเลลยยจ้ะฮัลโหลเลยฮัลโหลเอาราวเลยแต่อย่าแกล้งแบบนี้ไม่ดีเนาะมแักนลเ้ล่งนใกหั้บความรรู้ัสกึกกปัน่ะแบบนี้มันไม่ลดว้ายแรงแกล้งใหท้ีรหลัักงใช่ไหมถ้าจะแกล้งอ่ะทีหลังไม่ต้องซื้อแบรนด์เนมให้เขาเยอะขนาดนั้นโอ้ถ้าเป็นเราเขาซื้อแบรนด์เนมให้เราขนาดนี้แล้วเขาแกล้งเราอ่ะเป็นล้านเป็นไรบางทีอืบอกมถ้าแบรนด์เนมพวกถูกเป็นของเราถ้าให้อภัย100%โอ้โหไม่ต้องคิดเยอะเลยใช่ไหมหรอหรอถือว่าเป็นสินสอดหรอเลยโอ้โหเลิศเนป็ะนของบูชาโทษอย่างเงี้ยหรอก็ไม่แน่หรอกเขาอาจจะซื้อให้ก็ได้เพราะไม่เห็นภูมิทวงเออคไม่ืเห็นนสนใจเลยเออไม่รเขูา้อาจจะแบบว่าตั้งใจซื้อแล้วซื้อไปให้อะไรเงี้ยอ่ะแต่คนอย่างพิมพ์ก็เดี๋ยวก็จะแบบอ่ะของมึงเอาไมกล่ับไเปอาซะอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยเอาไปอะไรไปเงไปี้ยอะไรอย่างงี้ไมเพร่าะนาแงตก่็ไม่ได้ชอบไงแบรนด์เนมพูดถึงในด้านของอารมณ์อย่างเงี้ยยมัันงก็ไงต้องรักจิตใจกันนะจริงการไมที่่แนเร่านระอกันเราเห็พนี่ถมึีงความวาห่ววงุ่นของนะนางนะเห็นป่ะตอนที่แบบว่าตอนที่กลับถึงบ้านคนเสียบโทรศัพท์เสร็จปุ๊บอะหมรึืงอว่เปา็นตออะนไรที่ทหรีืมอเไปปล่าบวอกะเป็อะนไรอะไรเงี้ยหรืเอนเาปะล่ายังไงหรือเปล่านั่นคือนางห่วงนะใช่เขากลัวแลว่้าวจะเกิดอะไรขึ้นไงอะไรอย่างงอีื้มนี่แหละก็แลเห้มวาะพอกับคนที่เรารักเนาะป้าเนาะเพราะว่าแอติจูดนะน้องพรีมยังไงดีวิเศน้องพษิมพ์พิมพ์ไม่ใช่น้นอ้งองพรพีิมมพพ์์น่ารักใส่เราเรือเขาไม่มีความแบบว่าโอเวอร์นิดหนึ่งน้องพรไมี่แน่มนะยพิมพ์อีพีหน้ามาภูมยิังอาอจ่จะะซื้อลาบูบูมาใช่ง้อลมาาบงี้อบี้พเงิียมบพ์ก่อนไม่ไหวลาบูบูลาบีบี้เงียบก่อนให้มาเป็นพวงกุญแจไว้ห้อยกระเป๋าสะพายของพิอม๋อพ์ล่ะไม่แต่ว่าคือเหมือนเนื้อเรื่องมันก็ปูมาให้เราเห็นแล้วว่าพีมันเป็นคนจิตใจดีใชม่าใชตั่้งแต่ใชอี่พีหนึ่งไงอืใชม่เพราะอาจจะซื้อตุ๊กตาที่เราดูในเอ็มวีกันก็ได้นะเธอเอามาง้อไงตุ๊กตาที่ป้าถามอะว่าตุ๊กตุต๊ากขตาองควพาียมเนี่ยเหรอเออตุ๊กตาหมีกับตุ๊กตาควายใช่แสรัญงลักษณ์ขมองาเขกานะไอมย่่าเแพนิ่่งสนะปอพยี่สิไม่ได้ดูเอ้าไม่ได้ยังดไมู่เห็นเดหูรเออ็มวีจ้ะยังไม่ได้ช่วงนี้มาเพียวมากกับการทำแคล้อวนเทคิดนว่ตา์ยังไงพิมพ์คิดว่าเอ้ยคิดว่าภูมิรู้สึกยังไงกับพิมพ์เราภดููมอิีพก็อกแคแร่กแอบรแัลก้วภูมิมกา็อีกแแคล่้แวอบรักไม่ไม่เปใ็ชน่เรเืร่ือ่งองใหญใหญ่่เพราะฉันเองก็ไลจะ่ไม่พูดไปไล่แค้นมาตลอดไล่แค้นมาทุกเรื่องแรงมากคือไม่แต่ภภููมมิิอ่ระู้น่สาึจกะชอบแล้วแหละภูมิชอใช่บเอาจริงชอบแหละปรึกษากับฟากแล้วแหละฉันว่าเอออืมเหมือนน่าจะเหมือนที่เราพูดกันตั้งแต่ EP ที่แล้วป่ะผูน้่าชาจะยแบแกบล้งเท่าผู้ชายชอบอุ๊ยแต่พตาียแล้วฉันว่านะทำไมแปลกๆนะยังไงใครน่าจะต้องมีใจอ่ะไม่ไหนรู้จุสกีิ้ว่าสิจุกี้ว่ามายังไงคือตั้งนแัต่กคิดตทอบนทเมวานใช่แลไห้มวอ่ะนักคืคอิดคทิดบททวบนทในวนฉอ่าะกนั้นอย่างหนึ่งแล้วแต่นางอาจจะไม่รู้ตัวว่านางอ่ะชอบมาตั้งแต่แรกเพราะว่าคนเราอ่ะเมาอ่ะมักจะไม่พูดโกหกถูกไหมอืมแล้วการเมาของนางอ่ะนางทํากิริยาอาการช้อนเชยคลางขึ้นมาเหมือนจะจูบนั้นแต่นางว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตใต้สํานึกนางว่านางอยากทําเว้ยอืม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 เขาไม่ได้จะจูบไหมล่ะตออนันคนืีน้นั้นน่ะอันนี้ขอยกมือประท้วงท่านประธานนิดนึงอืมคืออย่างนยีั้งไงสิส่วยันงไงตัซวะพี่รู้สึกว่าจริงๆแล้วว่าสมมุติว่าเป็นนิยายเพราะไม่ได้อ่านนิยายนะสมมุติว่าเป็นนิยายอ่ะพี่อาจพี่มองว่า
พีมเนี่ยน่าจะบรรยายภูมิอย่างแบบอารมณ์เหมือนแบบว่ามันเนี่ยนะหน้าตาก็โคตรดีเลยจมูกคมตาอะไรไหมตาคมจมูกโด่งคิ้วสวยได้รูปกรามก็เป็นสันแบบหล่อจอลายมาเป็นแบบสุดโคตรจะโคตรจะแบบหูอยากจับไปดรออิ้งเลยแต่สันดานแม่งโคตรเหี้ยเลยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกว่าอารมณ์แบบอารมณ์แบบประมาณนั้นในคือถ้าสมมติว่ามันเป็นแบบระหว่างบรรทัดของนิยายอ่ะเนอะมันจะมีความอะไรแบบเนี้ยความรู้สึกที่แบบว่าพอเฮ้ยมึงนั่นแหละมึงนั่นแหละคือแบบมันแบบไอ้เชี่ยนี่เป็นใครทำไมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมึงยังไม่รู้จักขอโทษเหรอแล้วพอไปเตะปุ๊บแล้วไปรู้จักกันอะไรเงี้ยแล้วก็กลายมาเป็นแบบเหมือนกับจะมาบอกว่าแบบเฮ้ยความรู้สึกอะมันคือแบบจริงๆอะโคตรจะประทับใจหนังหน้าเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบคือแบบสันดานคือคนละเรื่องกับหนังหน้ามึงเลยอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบประมาณเนี้ยแล้วแลพ้อวด้แวบยบพอเมาปุ๊บมันก็เลยกลายมาเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนประมาณว่าแบบเฮ้ยกูเสียดายแบบจมูกโด่งๆของมึงปากเป็นกระจับของมึงเหลือเกินอะไรอย่างนเีข้้าหรืใอจเปล่าครับอันนใีน้คิดเห็นอันนี้ภเข้าาใจพกได่อ้นในด้วคยวามควแาบมบว่าที่นางก็เรียนศิลป์ด้วยนางกใ็เลยแบบใช่เพราะว่าคฟือิลถูกเพราะว่าไอเอาเข้าจริงพวกอย่างเงี้ยคือเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าปอนมีความเป็นมาสคูลินสูงมากจอลายของนางนึกออกมาจมูกที่มันโด่งแหลมเปรี้ยวอย่างเงี้ยออกมาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะคือฟอร์มหน้ามันดูมีความเป็นแบบเป็นจะบอกว่าไงเดียความเป็นผู้ชายสูงสูงอะนึกออกปะแล้วฟอร์มของบอดี้ไลน์อีกอะไรอย่างเงี้ยคืออารมณ์แบบพวกเนี้ยคือศิลปินพอมันเห็นปุ๊บมันจะจับได้ทันทีนึกออกปะอารมณ์แบบประมาณอย่างเงี้ยคือแบบเห็นจมูกแบบนี้แล้วกูอยากว่าจมูกแบบนี้จังเลยอะไรเงี้ยอารมณ์แบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจอแบบเจอเชยคางนั้นไปอะไรเงี้ยคือมันเป็นอารมณ์ศิลปินอย่างงี้ไงอะไรอย่างงีอ้เห็นด้วยกับลาบูบูค่ะอุ๊ยยังไงคะลลาาบูบบููบีว่าเห็นด้วยค่ะเห็นดอ้วยลกัาบลบาูบบููบพีู่ดอนคือลาบูบูเหรอปิลเลอร์แล้วเหรอเนี่ยเหรอฉันควรจะเอาฟันไหนมาก่อนฟันบนฟันบนมันก็เป็นเด็กศิลป์นะเนาะมเันก็ขาก็ประมาณเขานัก้็นฟอร์มนั้นอะไรเงี้ยในขณะเดียวกันคือพี่ก็รู้สึกเหมือนกันว่าปอนมันคงแบบคงแต่ไม่ใช่ปอนคือภูมิอ่ะก็คงแบบว่าไม่เคยเจอใครที่ขัดใจอ่ะอารมณ์แบบประมาณแบบนึกออกปะคือไอ้นี่คืออยู่ๆก็มาสวนแบบนึกออกไหมเพราะมันเป็นคนแบบพี่ไม่รู้นะว่าเป็นคนที่ใช้เงินหวานหรือเปล่าหวานหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือแบบนี่นั่นนู่นนี่นั่นนู่นอะไรเงี้ยเฮ้ยแบบไม่รู้จักคําว่านั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยแล้วกลายมาเป็นแบบพอไปเจอกับคนคนนี้คือแบบนอกเหนือจะไม่เก็บบอลให้แล้วยังเตะบอลสกูอีกอย่างเงี้ยนึกออกปะอะไรอย่างงี้ความรู้สึกอะนะพี่ก็รู้สึกว่ามันแบบมันคงเป็นคนที่มันเป็นโจทย์ที่เหมาะมืออะแล้วไปเจอแบบนมี้วยถูกคู่เนาะเป็นมวยถูกคู่อย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนขัดใจที่ได้ใจอ่ะอารมณ์แบบประมาณนั้นอะไรมอัยน่างจเะงี้อยอกแนวหนังซีรีส์เกาหลีหน่อยที่แบบลูกคุณหนูที่แบบว่ามีคนตามใจตลอดเวลใาชแล้วมา่เจอนางเอกแต่ทวี่่าแบบป้าไปอ่านคอมเมนต์มาวแต่่าไม่รู้ป้าตีความไปเองถูกหรือเปล่าบอกว่าอย่ภางูไรมิอ่ะคือเหมือนกับติดพี่ชายมากติดพี่ฟ้างมากจนแบบว่าไม่ไปโรงเรียนเลยก็อยากแบบเป็นเรียนแบบเรียนโฮมสกูลเรียนที่บ้านหรือเรียนโฮมสกูลไปเลยจนฟางจะต้องไปเมืองนอกแล้วก็กลับมาเข้ามหาลัยพร้อมกันอย่างเงี้ยภูมิเลยเข้าเรียนอ๋อยอมอเร๋ียนด้วยยอมไปเรียนด้วยออย่างเงี้ยเหรออ๋ออ๋อแสดงว่าเราต้องพีดู่EP 0ถูกไหมใช่แฟใชน่ช่องน่าหรจะอพี่แฟนช่องมาคอมเมนต์ให้ใช่ไหมอใน๋อนิยายน่าจะเป็นแบบนั้นป่ะแต่เราก็จะไม่ดูใชม่ัไนหม EP 0ไม่ดูเรไางกลัมวันโดนสปอยเราก็รู้สปอยอีกไงเรากลัวรู้สปอยเราก็เลยอ่ะก็เลยเริ่มเข้าใจว่าทําไมเพื่อนในมหาลัยเลยเรียกฟ้างไอ้ว่าไอ้ว่ามึงอย่างนี้เพราะดันมาเรียนพร้อมกัปนีกับเดีนยว้อกังนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นก็ถือว่าเป็นกำไรของฟ้างเนาะเพราะว่ากูอยู่เท่านี้แล้วกูยังมีคนเรียกอยากอีอยู่เนี่ยก็น่ารักดีนะพอมาสมมติว่ามารู้เบื้องหลังอะไรประมาณนี้เนาะแต่ก็ด้วยความที่เราก็ต้องตัดสินกันตามที่เราเห็นแหละว่า EP 1 2 3เป็นยังไงถูกปะล่ะอารมณ์ประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวพี่ว่าEP นี้มันเล่าเรื่องสนุกขึ้นอันนี้พูดตามตรงนะเพราะว่า1 2เนี่ยมันดูแบบเฉื่อยไปโมเมนตัมมันเฉื่อยอะไรเงี้ยแล้วก็พอเรารู้จักตัวละครแล้วเนาะพอคราวนี้มันก็เป็นถึงเวลาของการหยอดแล้วแหละว่าแต่ละคู่เขาจะมาหยอดอะไรแบบไหนยังไงให้ความสัมพันธ์มันพัคฒวามนานย่าังไงรไัด้กบ้างแล้วใช้ซิเรชันไหนในการพัฒนาความสัมพันธ์ของแต่ละคู่อย่างเงี้ยมันก็เลจยะมนี่าอยู่รคู่ักหนึ่งยังจไะงมีอยู่คู่หนึ่งที่หยอดไม่หยุดยังไง
ผักชยีอดถ้าแบบขโมยขนมจีเขายิ่งวิ่งอุไ้ปยตลายะแล้วน่ารคักไมื่อไหวน่ารัอกย่จางนที่ต้องบอถกอนอ่หะายนใาจงเรียนอ่วะิศวะนางเรียนวใชิศวกรร่มโยธาด้วยโยธาเพราะว่าสร้างต่อมอไม่ได้หยุดเออนางไม่ได้ต่เรอียนศสิะลปพ์กรารนมต่อสะพานเรื่อยๆเลยแบบโอ้โหชอบหยกาอรดแสทุดกงเม็ขดองอส่ะตางค์จังเลยอ่ะเอาดีๆนะพูดตรงๆคือแบบคือสตางค์เปลี่ยนไปเยอะมากเปลี่ยนมาใหม่โททอลคือคนละเรื่องกับผลงานก่อนหน้านี้เลยคือเปลี่ยนเลยอ่ะจนรู้สึกว่าอุ๊ยตายแล้วน่าสนใจจังเลยการแสดงแบบนี้ของสตางค์อ่ะคือมันเปลี่ยนหมดนะเปลี่ยนทั้งลมหายใจเปลี่ยนทั้งเว้นวรรคการพูดเปลี่ยนทั้งวิธีการพูดแล้วเปลี่ยนช่องเสียงที่เลือกใช้ด้วยเก่งเก่งแบใชบ่เห็นแบบเห็นแล้วรู้สึกแบบแล้วเสน่ห์มันออกมาแบบโอ้โหเยอะไหมเราไม่เห็นเราไม่เคยเห็นสตางค์เวอร์เนี้ยจนมาเห็นแบบเวอร์เนี้ยแล้วประกอบกับวินนี่เล่นได้แบบว่ามีพัฒนาการด้วยไงเราเห็นตาวินนี่เพิ่มขึ้นเราไม่เห็นความเป็นมินเนี่ยนในวินนี่อ่ะหรือเปล่าผ่านมาอ่ะลองสภาพแบบนึกสภาพย้อนเรื่องเก่าสิใช่ใช่ไเมอา่มตินืเ่นีน่ยนกม็าประกบนะเอามินเนี่ยนมาประกบแล้วก็วินนี่อย่างเงี้ยแล้วก็งั้งเงี้ยเหมือนไหมสนุกมากเนอะป้าแต่ตอนเนี้ยควคาืมอเป็นวินนะเนาะเนาะซาวกตัอบนวนีิ้นคืก็อจะเป็นแบบนั้นใช่แล้ววินนี่ตอนอีเอาใหม่วินนี่เรื่องนี้คือลืมตาเบิ่งโพรงได้มากขึ้นเห็นในตาเยอะขึ้นแล้วก็แสดงสีหน้าได้ชัดเจนมากขึ้นมันก็เลยยิ่งแบบหูไปกับสตางค์ได้แบบมหาศาลน่ะคู่นี้มันน่ารักแบบหูคอิวเต้ยคือแบบอู้สำหรับวินนี่อ่ะแชมป์มาจับสังเกตได้ว่าลักษณะการพูดของเขาอ่ะมันดูคฟมังขงึ้่นายขึ้นคมคมขึ้นขึ้นชใชั่ดขพึู้ดนชัดขึ้นใช่อืมคมขึ้นคอนเซนเทรตมากขึ้นแล้วก็กล้าที่จะพูดจริงๆมากขึ้นใช่แล้วเขาดูมีเสน่ห์เขาดูเทม่ากขึ้นมากแล้วอแืล้วคามแรคเตอร์ที่เขาวางไว้อะตัวละครตัวนั้นเท่เนาะเหล่อาืดิมนสอเอ่ยเกากีตาร์ร้องเพลงมีเลหืัอวกใเจพลงใสก่็ฉม่าให้หัวใจอ่ะใส่เสื้อแบบโอ้โหอย่างนั้นน่ะฉันมั่นใจมากว่าตอนที่เป็นบทประพันธ์น่ะเขาต้องแบบให้ฮาร์ดบีทเนเพราาะว่าะแต่คืนอี้มันแต่มันเข้าไม่ได้เอเนอาะเพราะมันเป็นลูกอมเรมาันกเ็ป็รนู้มันต้องเอาลูกอมหัวใจอะไรอย่างเงี้ยแตเ่คือแบบนึกออกไหมคือเมื่อก่อนมน่ะีคือไหถม้าจะจีบกันน่ะมันจะต้องเป็นมีแชฮามร์ป์ดพีบ่ยัีงกิทนอยู่พี่ยังใช้จแตี่บกอยู่อ่นน่ะแต่ก่อนมันจะมีเราใชเชื่่อว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยมันก็เป็นแบบซีรีส์เก่าแล้วใช่ไหมใช่หน่อยแล้วเอาเข้าจริงแล้วว่ามันจะต้องเป็นฮาร์ดบีทอารมณ์เหมือนแบบว่าเธอชอบรสอะไรฉันจะซื้อฮาร์ดบีทรสนั้นให้เธอเนอะปะเพราะละฮาร์ดบีทมันมีฮาร์ดบีทสตรอเบอรี่ฮาร์ดบีทองุ่นเนอะปะจำได้ปและพี่อะปไรอนก็จะชอบกินรสระกำอุ้ยสุดระกำช้ำตมระทมอุรรสราะกแรำก็งคือมสีาชมกพูนะไม่ใช่เหรอใช่แล้วอร่อยด้วยนะเอาใหม่อก็รเ่ปอ็ยนสอรล่อะยได้ไหมคะสอล๋ะอไฟเออเบอันนั้อนเป็รน์สละกลุ่มเซเผียอนเผนี่อเป็นฮาร์ดบีทที่แกะออกมาแล้วข้างในมีคมีเฉำที่ลแบบยเอออะไรใช่อย่าไงงเงแต่ี้ยคงเอได้ไอด้ซีรีส์มันเอามาลงไม่ได้ไงเพราะมถันูกติดกเรื่องแบรนด์เรื่องอะไรถูกไหมล่ะแต่แลไ้ดวมั้นเสมีียดหาายพี่พูดถึงขนมอะไรเหรอคะอันอหนุู้ยลองเข้าไปดูนะคะลูกอมฮาร์ดบีทแกะฉลากมาคือแบบว่าแมงปอปีกบางเจ้ากลางปีกสวยอะไรเงี้ย ช่วยบเนอากะคนที่ได้รับด้วยว่าพี่คมัินมีงคำบอกรักอยู่ในนั้นอะไนระเราอย่ต้าองงมีงคุณาเมนาอะวไร่าเราอย่จาะงได้งคาำวน่าอะไรประโยคว่อาะไรอย่ทาีง่ไหนครับพี่คะร้านชำเซเว่นไมเซ่มีเว่ขนายนะคะก็ไม่มมีีขายก็มีจ้าเมื่อตกอน่อนนี้กน็ะยัเงมื่อมีก่อขนายจะไมอ่ยมีูเซ่เว่นนะเออเออเออใช่ถ้าเมื่อก่อนต้องเข้าร้านชำอย่างเดียวใช่อืมนี่แหละคนแก่ชอบเล่าความหลังทีนี้ เราเรื่องหนีอ๋อเออเราเรื่องหนีไม่มาเอาข้อจริงแล้วมันเป็นประสบการณ์ที่ถ้าสมมติว่าคนโดนหรือว่าคนที่มีประสบการณ์ร่วมมันจะงุ้ยจะใชรู่้สึกเลยว่าแบบอืมเฮ้ยมันน่ารัโดกจนังจเลียเอโดอมันนโดนจีจีบอะไรเงี้ยไม่แล้วบจริงเสียดายเพราะว่ามันไม่สามารถเอาชื่อผลิตภัณฑ์เข้ามาในตอนซีรีส์ได้ถ้าเอาผลิตภัณฑ์เข้ามาในซีรีส์ได้ปุ๊บอะมันจะมีความรู้สึกแบบสั่นสะท้านกว่านี้ช้าลิงเพราะว่าใชมัน่จะมีประสบการณ์ร่วมของคนในยุคนั้นหรือแม้กระทั่งต่อให้ไม่มีประสบการณ์ร่วมของคนในยุคนั้นปุ๊บเนี่ยแค่ชื่อผลิตภัณฑ์น่ะมันก็ทําให้เรารู้สึกได้แล้วใชนึก่ออกไหมอืมเออมันเป็นแบบเพราะว่าผลิตภัณฑ์นั้นคือฮาร์ทบีทไงอเือมอมันจะน่ารักขึ้นกว่าแบบแต่ว่าเข้าใจในเงื่อนไขแต่ว่าเอออยากถ้าสมมติว่าอ่านน้องๆเนาะที่แบบจะไดเป้็นแฟนซีรีส์แต่ว่าไม่รู้ว่าแบบเออมันมีลูกอมแบบนี้ด้วยนะอะไรเงี้ยก็ไปหาดูนะครับน่ารักมากน่ารักมากเมื่อก่อนเนี่ยอีตัวลูกอมชนิดเนี้ย
น่าจะอยู่ในซีรีส์วัยรุ่นแทบจะทุกเรื่องด้วยซ้ใชำ่รู้สึกควว่าาเเปป็็นนชชายายต้องมีใชใช่่เหมือนอารมณ์แบบว่าเทปเพลงคาทายังอ่ะ อารมณ์นั้นอารมณ์เดียวกันขอเอย้อำว่าเทปเทปนะเทปคาสเซ็ตนะฮะเทปเพลงส่วนคาทตาัยวังในขรองุ่นป้ทาี่นั้นเอาเสื้อกันหนาวมาผูกเอวใช่ผูกเอวแล้วรองเท้าต้องคนละข้างอืมป่ะเราไปกันเถอะตัวตัวป้าส่นวนั้ตนัวของป้าชอบพี่คิวมากหูคิวน่ารักน่ารักแบบหูชอบน่ากรัันกชอบอะคือถ้าส่วนตัวถ้าเราเป็นเต้ยอะเราก็จะชอบคนคนนี้เขาดูอืแลมเราเขาปกป้องเราแล้วเขาก็ช่างเป็นพี่ที่แบบว่าพูดเลยอะเขาเก่งในสิ่งที่เราอยากจะเป็นแบบนั้นนะเป็นไอดอลมันดม้วอยงอไป่ะในมุมไหนมันก็ดใชี่ไปมัหนมดเป็นเลไอยดออะลอืมสำหรับเต้ยนะแล้วเขอาืมเห็นมาตั้งแต่ก่อนที่เขาจะรู้จักกันไงเห็จนรป่ะิงแล้วเขาสังแล้เวกคือตคมิาวว่าพี่คิวเป็นคนแบบไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความอ่อนโยนคือไม่เตะหมาไม่ไล่หมาเห็นปะออุื้มมอะไรเงี้ยดีๆเออก็ดูแบบดูน่ารักจังเลยอ่ะถ้าไม่ไปกูไปเองวะ เราก็ต้องยอมรับตรงๆว่าเต้ยเขาตกหลุมรักไปแล้วจ้ะเออตกใชหลุม่รักเลยไปเออลงครับำถามคหืลอุมพรีั่กไปคตั้งิแต่วตอนอ่นะั้นอืมพพีี่่คคิิววก็ก็ชอบเต้ยเมเพราืะ่ว่อาเจไ้หาร่ที่แรงมากทกี่ำเอโมวีงตาอะมหรสอปัดก็นเต่า้ยจะเนี่ยกินพี่คิวนี่จะกี่โมงเนี้ยหรอคิดว่าน่าจะมาชอบตอนมหาลัยแล้วนี่แหละมันใช่คว่่อายเมื่อตอๆนซึมสายๆที่ผ่านมาอืเอมอมันค่อยๆซึมเข้ามาเอเต้ยมันค่ออยๆซึมเข้ามาในความรู้สึกโออ่้ะน้เอำทา่วมไหมมอไซค์เหรอเอาไหมพี่ว่านะถ้ามันเป็นในนิยายนะมันจะต้องมีการมาเฉลยว่าเอาเข้าจริงแล้วไม่ใช่เต้ยเท่านั้นที่มองเห็นที่เห็นคิวในรใานงเอแอบรูอ้สึมกันจะต้อแองบแบรูบ้สึกเหมือนกมัันนจะต้องแบบว่าเออแบบอีพีอาร์มนี่แหละตัวดีแม่สื่อแม่ชหรักอคอยดูสิมันจเะอต้องแบอบว่าเออเนี่ยมีแบบว่าคนปื้มมึงด้วยนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเออะไรนึอกออกมปี่ะมาชื่นชมผอละไรงอยา่างเงี้ยนผลงานมึงเนี่ยดูดิแลเ้ด็วกก็แมอันบตดัู้งไกลแล้วมันอารมณ์มันจะต้องเป็นอารมณ์ประมาณแบบว่ามันมีมึงเป็นไอดอลถึงขนาดที่ว่ามันอยากเข้าสิงกรรมเพราะมึงเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนึกออๆกแลป้่วะออืารมณ์แบบมประมาณเนี้ยมันเลยทําให้เราเต้ยมันก็ต้องเต้ยมันก็ต้องแบบแสดงความจแรอิงบใจตอนที่อยู่กับอาร์มถูกปะล่ะกับอืพี่มเจ้าของร้านน่ะจนกระทั่งอาร์มมันสัมผัสสัมผัสได้อืมจนเอาอีคำต่างๆเหล่าเนี้ยรวมถึงอินสปิเรชันที่คิวเป็นคนสร้างให้เต้ยอ่ะไปอบือกมคิวอ่ะคือนึกออกไหมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะน่าเลยน่าจะเลยแบบว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แบบเพิ่งจะเห็นเต้ยวันนั้นนะในมหาลัยแต่ว่ามันน่าจะเห็นเต้ยตั้งแต่ตอนที่มันแบบทำไมป้าเขินหรอเดาเหมือเนอแบงบเขคิือนต่เาองงคนเวต่้างยแอบมองกันงเีหม้ือนพี่ติวอือ่ะเหมือนมพี่ติวอ่ะนึกออกปะคือแต่ว่าต่างเขคาไม่นกล้าไปติวหรอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะตรู่า้งอยคู่แนล้วต่างพูดไม่อพี่อกตอไดง้แต่มองตาเท่านั้นเหรอจังวอ่ะันเองเข้าเยอะเหรอเออและอย่าบอกนะวว่่าาการที่เต้ยมาเป็นน้องรหัสไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่มีทาเงป็นบักงารเอิญแน่เพราะว่าว้นาางความวคิวคือคิวไว้แล้วไงคือคิวแล้วว่ากูคิวทุกอย่างอ่ะหรอลค็อืกอมคงิวหรทอุกอย่างเออล็อกมงอ่ะกูคิวไว้หมดอ่ะนึกมอันอกไมป่ะน่าจะล็อกได้ป่ะทั้งในมอหืาลัยมอ่ะอบือกมรุ่นพี่ไดอะ้ไรอยู่ก็สามารถทําได้ในนิยายเพราะฉะนั้นนะอะไรก็สามารถทําได้ในซีรีส์เหมือนกันไม่เอหมาายเรื่ถอึงงนี้ว่นาะมันก็ต้องแบบมันเข้ามามันก็ต้องรหัสเดียวกันกับโอคนนกับสรมหมัสติไม่นใช่ะเหรอสมทมุตำิไดน้ะโอเรานจะมาคลื็ออกเลขเลยเหรอล็อกต้องล็อกเพราะวล่็าอกโมงไงล็อกต้องล็อกคืออย่างเงี้ยคือมันสามารถบอกได้เลยว่าคนเนี้ยกูจะเทคแคร์ตั้งแต่เดย์วันอ่ะเแอต่ล็อกไดอ้คือพี่รหัสสมัยป้าที่มหาลัยป้าเขาไม่ได้เรียนรหัสไงสมัยป้าใช้เซียมซีเขย่ากระบอกกันว่าใครอได้๋อเลขอะไรก็เป็นพี่ถ้าเป็นแบบนั้นนะอาจจะล็อกมันไดจะ้มแต่ีถือว่าเป็นแบบว่าเรียงรหัสแบบถ้าเปม็นก็จะมีพแบีบ่จับฉลากไม่ใช่แบบถว้่าาเเปล็ีนยนสมัยลเุลงขอย่างเงี้ยมันเป็นเลขรหเัดสียนวักศึกกัษนาไม่ใช่รหนหัส่อนยักศึกษาเอเดียวอกันถึงจะเป็นพี่รหัสน้องรหัสกันอะไรอย่างเงี้ยบางที่อ่ะจะล็อกตั้งแต่แรกเลยถูกอืมน้องถๆูไมก่มีสิทธิ์รู้เลยว่ามายังไงแต่พี่อ่ะล็อกมาแล้วว่าพคี่นนี้ไดต้อง้คนนี้คนนใีช้ค่นนี้เราก็จะไปเอแบบอว่าตามหาพี่รหัสมึงเอาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไมใ่ชใช่เ่ลขนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเป็นสายรหัสแต่เป็นสายตราหยัสแแลบบเออ้วนึกออกมามันต้องล็อกนึกออกปะคือความรู้สึกพี่นะพอเห็นปุ๊บแล้วแบบไปดูไปอ่านซิ VR เนี่ยเป็นยังไงสี่เลข่มอเอออะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากป้าเสียงดังไม่ได้ขอทุกคนช่วยกรี๊ดแทนป้าในฉากห้องปั้นให้หน่อยค่ะห้องคหุร่นัเหบรอวห้้องหุ่านยวห้ายในห้องมีหุ่นเจ้าคนหนุน่นถ้าเจ้าคุณหยิกหุ่นเจ้าหยิกหรเปอิดแรงเบ้อไม่แต่เอาจริงยังอย่างเหมือนที่พูดในตอนรีแอคเลยว่าพอเห็น
ห้องนั้นปุ๊บแล้วมีรูปปั้นปั๊บฉากปั้นหม้อในตำนานมันพูดขึ้นมาในหัวทันแรทีงเลมยากปั้นปหัม้้นอหม้คอืออะอไะรไรตวะำนานปั้นหม้อหลอผัวไงเดอะโกสเหรอโกสไม่ใชใช่่อ่ะทำไมไม่รู้จักอ่ะอคืุอ๊ยฉากที่แบบว่าเขามาปั้นหม้อแล้วก็มาซ้อนกันปั้นหม้อใชขึ้น่มามันเป็นเพอลย่างงเงตีอน้นั้นที่ยมันต้องเป็นเพลงไอ้นี่เลยนะใช่ไหมเดมิมัวปะใช่ปะใช่เดมิมัวเออไม่รูแ้ต่จมีัชกัดเกียร์ปะคือเลยไม่ใช่ไม่ใช่เท่อะไรนะคือเลยคือเลยว่าดูตัวแพทริกตสลเวกกลับซไมี่่รู้จักเออแพทริกอ่ะสสงสัยเป็นเด็กต่างจังหวัดไม่เคยดูจังหวัดตรังมารู้จักสุราษฎร์รู้จักไหมแรไม่งรู้จมักากต้องไปลองหาดูไปเซิร์ชใในน Google Google ชื่อไทยว่าปั้นหม้อลอกหัวจริง จริงไปลองหาดูจะนึกถึงฉากนี้เลย Ghost ชื่อภาษาอัคงืกอฤถษ้าพูดถึงปั้นหม้ Ghost อเราหัวนึกถึงแม่นาคอย่างเดียวปั้นไมหม่้อใช่จ้าน้ำอุ้มลูกจ้าอุ้มลูกรับผัวจ้าโอเคก็ประมาณคือมันเป็นมีความคลาสสิกอะไรบางอย่างเนาะในความเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าในส่วนตัวในซีนเนี้ยที่มันมากกว่าการปั้นหม้ออะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าเขาคปืัอ้นหุ่นปั้นหน้าปปัั้้นนหหนุ้่านปั้ปนั้นหุ่ไนปปั้นหุ่นปั้นหุ่นอย่างเงี้ยคือพี่มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วอะอารมณ์เนี้ยมันอารมณ์เดียวกันกับเอาสีเอาแปรงไปปาดกันอะใชนึกอ่อกปะคือมันเป็นเรื่องราวของคนเรียนศิลปะกําลังจะบอกว่าสองคนเนี้ยเขามีพันธะแบบเดียวกันอยู่บางอย่างอะไรที่มันแบบเป็นคอมมอนจะบอกว่าอะไรเป็นเรื่องที่แบบว่าอยู่ตรงกลางระหว่างกันนะเป็นเรื่องเดียวกันคือเรื่องศิลปะนึกออกปะแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นในระหว่างนั้นมันคือเต้ยอ่ะมันพยายามจะทําให้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าแล้วก็เก่งมากพอที่จะแบบไปยืนเคียงคู่กับพี่คิวอ่ะนึกออกปะเพราะฉะนั้นในการฝึกทุกอย่างทําทุกอย่างอะไรเงี้ยมันรู้อยู่แล้วว่าตัวเองอ่ะมันรู้ตัวช้ามันก็เลยแบบว่ามาทําวิมันเข้ามาในศาสตร์ของศิลป์เนี่ยมันช้าอะไรเงี้ยมันก็เลยทุ่มเททุกอย่างอ่ะซ้อมแม้กระทั่งในการปั้นน่ะนึกออกปะแล้วคนที่มันไม่ใส่ใจอ่ะมันก็จะไม่มานั่งดูด้วยกันหรอกนึกออกไหมแสดงว่าเขามีอะไรบางอย่างที่มันถูกดูดเอาไว้ด้วยกันน่ะอันนี้คือแบบเรื่องแรกที่เขามีตรงกลางด้วยกันก็คืองานศิลปะอะไรเงี้ยแล้วเขาใช้แบบเศษดินที่เปื้อนน้ำมาป้ายแก้มกันน่ะนึกออกปะเขาเอาแก้มป้ายกันค่ะหวานเอค่ะอเขาเอาแก้มป้บายอกักนเลนยะว่ไาม่หไวด้แทานนมเกืิอนคุณน้ถา้เขาาแรงเกินอ่ะซีนนั้นอ่ะฉากนี้ถ้าจะช็อตหน่อยนะให้ไฟเดินผ่านแล้วมึงทำอะไรกันน่ะถ้าจะช็อตไม่ควรช็อตไม่ควรช็อตไม่ได้ห้ามช็อตไฟคือใครไตซีใส่ไตซีซีไงจำชื่อตัวละครไม่ได้เลยตอนนี้ถ้าไซซีเดินเข้ามาไซซีไม่ถามเรามึงทำอะไรกันอะไซซีนั่นแบบแฮนเน่ฮึฮึฮะฮึเย้ชอบไซซีเหมือนกเอันอไซซีอาจจะแอบถ่ายคลิปไว้ก็ได้หรอไซซีเป็นสาววายไซหรอซีใช่ไม่ใแชล้่วก็ตไปีโมพสต์ไงแล้วก็ไปโพสต์เป็นแสต่าวก็ไวม่าแน่ยนะอาจจะมีคำถามนั้นก็ได้เพราะว่าขนาดมึงโทรหามาเลยแล้วบอกว่ามันลืมของอยากรู้ว่าใครมารับเอออันนี้ก็เหมือนกันนะนอฟเฟ่อยู่เหมือนกันนะเออเออใชอ่่ะตอบแต่น่ารักอีกจริคงู่น่าหนึ่งซีนสาวซีนนี้น่ารักอีกคู่หนึ่งที่ก็หยอดมากรุบกรุบกิบกิบอ่ะไม่อะไนร้องนิดปันหน่อยกับพี่เชนในกลุ่มอะไรกลุ่มลูกชิ้นลผวกักปากแล้วต้องเป่าเนี้ยนะต้องเป่าในนั่นปเรียากกกเลลุย่เมหรอเอมาอเป่าในปากถ้าเป็นกูก็ต้องคายดีคายออกมานะกูร้อนขนาดนั้นน่ะฉันว่าชื่อเลยนะเชนกับปันอ่ฉาันว่าเชนอ่อยหรฮอะจริงเรเาชไม่ได้นรแ้ฟอนนขกันนาดแลนี้้วฉันว่าไม่คไูด่้นี้รเป้็อนนแฟขนนกัานดแลไหน้วเอเชนอแล้วไม่แล้วเกี่ยวอะไรกับเชนอ่อยอ่ะเพราะปันมันเป็นคนร้อนเออปันอ้าวเอาปันอ้อยจริงเราไม่ได้ร้อนขนาดนตัอ้นนนี้กูงงกับอีเจเออหลอกคิดว่าเป็นแฟนกันแล้วหรอเป็นแหละเพราะว่าตัวแทนนะบอกว่าเหงากว่าเดิมพออีกคู่นี้มันอยู่ด้วยกันแสดงว่าอีกคู่นี้เป็นแฟนกันแล้วไงเออหรือเป็นไปอย่างเออมีความเป็นไปได้เนาะเพราะใไชม่งั้่นแทนเพรมาัะนไแมบ่บน่าจะตบออกมาแบบนั้นน่ะกูไม่น่าชวนมันมาเลยอะเห็นนะกูไม่น่าชวนพวกมันเมอาเลยอเหงายิ่งกว่าเดิมด้วยความที่แต่ส่วนปตัวันส่อวน่ะตัวมันพี่แนน่ะไงยังนะยังน่าจะยังน่าจะยังหแรบบอคือมันเหมือนแบบเป็นความสนิทโดยที่แบบไม่รู้ตัวแต่น้องปันเขาก็ไม่งองแงกับกับคนอื่แผนกับนใคใรดอื่นใดใช่มันจะเหมือนกับคือเหมือนกับเพื่อนเราบางคนน่ะเราก็จะแบบว่าเวลาจะมีงี่เง่าก็จะงี่เง่ากับไอ้เหี้ยอเน๋ีอ้ยแค่เนี้ยคือแคแต่่นัไ้มน่น่ระู้ตัวแค่แต่นั้ไนม่แหลระู้ว่าตัว
ว่าเนี่ยความรู้สึกเนี้ยคือชอบเขาอะไรเอเองี้ยหรอมันอาจจะรู้สึกว่ากูสนิทกับมึงในกลุ่มเนี้ยกูสนิทกับมึงสเอุดอแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาจะคุยอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบไปนอกรอบก็คุยแค่สองคนอะไรเงี้ยว่ามึงดูอีนั่นซิดูอีนี่ซินั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยคือไม่ได้รู้ตัวว่าไอเนี้ยคือคนอื่นเขามองว่าแบบอีนี่สนิทกันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะอือืมอารมณ์มนัะนปไมร่ะมราูณ้เดีส๋ยึวกรู้สึกแค่ว่ารู้สึกแค่ว่ามึงเกินเบอร์ค่ะแต่จะใช่แต่ว่าโอเวอร์โปรเทมคึงชเกินัค่นำว่าเพื่อนคเอ่ะจริงเอคืออเชเกินนกเพ็ื่อกนางค่ปะีกใหญ่มากนึกออกมาคือเหมือนอเอารมณ์อแบบอะไรก็ยอมได้ทั้งหมดเหมือนรแ้บอบนพีม่าใหญเป่่าดูแลใหมั้กเน่เออเออารอมณ์แบบนั้นอ่ะไม่กินผักก็ไปเอาผักมาเดี๋ยวนี้ตอนเริ่มแรกก็คือไม่กินไม่อยากกินผักก็ไปเอาผักเมราากิ็นสั่งคือความรู้สึกอค่ะือความรู้สึกพี่นะคือถ้าเป็นแฟนกันแล้วว่าอีเชนเนี่ยมันต้องสั่งให้แล้วว่าไม่กินผักอะไรอย่างเงี้ยอ้าวเราก็อไม๋่อใส่ผักหรืออะไรอย่างเงี้ยไหปมายเลถึงว่ายใส่ใจตั้งแต่การสั่ใงช่แหละใช่ไมอะ่ไรอย่างเงี้ยแต่ป้าว่าปั่นนางงอแงงอแงเหมือนกับงอแงออดอ้อนแฟนอ่ะโอมา้คยิดดูอเธ่านอใน5 คนเนี่ยป้าเด็กสุดก๋วยเตอีุ๋้ยยเรือมาป้าบอกไม่กินผักอ่ะพี่ปอนทำไงเททิ้งงคอ่ะแงเททิ้งค่ะเรื่องเหม็ึนงค่ะไหมมันจะเป็นแบบนี้อัเนรืน่ีอ้งก็ของเพื่เพอนื่อนกอ่ะันไม่แต่อันนี้แต่อันนี้ก็อย่างที่เรายกตัวอย่างคือเราไม่ได้แบบว่ารู้สึกแบบไม่รู้สึกตัวไงเขาเรียกอะไรว่าไม่รู้ตัวไงเราก็รู้ตัวกันว่าเราไม่ได้คิดอะไรกันเกินแบบนั้นใช่ป่ะเราก็เลยเลเรทาเกว็ิเรล์นยไปแบบนั้นแตเ่ราสก็อเงลยคเทนเนี่ยทอยิ่้างงที่พคี่่ปะอนอวะไร่าเงมีั้นยก็เป็นไปได้ทั้งสองแบบแหละแต่ว่าใครเห็นว่ายังไงมาพูดนะเออมันก็คือใช่แล้วต้องเป่าความร้อนในปากหรอมันตำราไหนวะอย่างที่ลุงบใชอกอ่ะทำไมไม่คายออกมใาช่ไมจะถึ่งงงว่ามันเขรา้อกนอยำูล่ัใงนจะขปายานกี้หรือเปล่าเขากำลังจะขายน้ำยาบ้วนปากหรือเปล่ายาสีฟันหรือเปล่าอย่างเงี้ยนึกออกไมป่่ะหรือจริงๆแล้วคือเขาคือคุณยายวรนาถอุ้ยเป็นชาไมที่่แต่ไม่เวลาถ้ากิไมน่ลูงกั้นชกิ็้นอาจจะร้อนๆแล้วจะกินน้ำตามนะไม่งั้นก็อาจจะเป็นแบบที่เจ๊ว่าก็ได้กำลังอ่อยอยู่จริงๆไม่ได้ร้อนอ๋อขนาดนั้นเพราะว่าเห็นป้ามันร้อนอยู่ตั้งนานมากเลยนะไมร่อย้่อางวน่าจริงแล้วก็ๆรแ้ตอ่นแล้จวก็หรัินงไปๆแล้รว้อวน่าร้อนเป่าเป่าเป่าอ่ะมันเหมือนโอนพูดแหละถ้าร้อนคายค่ะลูกคาย เออมาแต่คปัานมันเป็ยนเด็กอย่างนั้นอยู่แล้วไงคือปันมเัอนเป็นคอนนี่แล้วคือตงอนอนั่แงงดูวนะอแวะตอนนั่งดูอ่ะไม่คิดว่าเขาจะเป่าคือคิดแค่ว่าเขาบอกว่าให้คลายใส่มือเว้ยตอนแรกอ่ะคิดว่าเทนอ่ะจะเอามือไปลองแล้วให้คลายออกมาเว้ยตอนที่นั่งดูนะตอนที่นั่งดูคือในจินตนาการอ่ะคิดว่าอุ้ยเดี๋ยวมันต้องเอามือไปลองแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยนี่ยิ่งกว่ามือลองอีกเนื้อต่อเอไปาอีกแล้อวว่า่าคือตอนนี้เนี่ยคือภาพในหัวคิดกับคิดแบบตอนเขียนนิยายอีกแล้วอะรู้ปะคือในนิยายมันสมมุตินะในนิยายมันต้องแบบมึงเป็นอะไรของมึงมากปะปันมึงก็แค่แบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังยอมอยู่ดีอะเชนก็ยังยอมอยู่ดีนึกออกปะเอเอ้ยอมันบอกให้เป่าเว้ยอะไรเนี่ยมึงก็แค่คคือายขออกอมาให้ก็ไดได้้ปบะเนี่่ยนอย่างนี้เหรเอออคายออกมาก็ได้ปะเนี่ยแต่ก็อะไรอย่างเงเอี้ยออะไรนึกออกปะคืออารมณ์แบบคือถ้ากต็อนแบบว่าไม่อยากกินผักก็อาจจะบ่นโอ้ยแล้วทำไมมึงไม่สั่งตั้งแต่แล้ไมว่ไม่สไัม่่งบตอั้กงแตต่ั้งแตแร่ตอกนสวั่ะงล่มะานี่อะไรอ่ะเงี้ยมแลา้วก็อะไรตอัย่กางเงีอ้ยอกมอยา่าไปหยิบอะไอรอกเงมี้ายอะไรอย่างเงี้ยในคืขอณะที่เชคืนอกำลังบ่นอยู่นั้นเอออะไรอย่างเงี้ยบ่นในใจแต่บเอ่นในอใจก็นหยิิบยอาอกยมใาช่อไยหูม่ดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นในนิยายนะมันจะต้องเแอบบออารมณ์แบบประมาณคือไม่ได้รู้ว่าตัวเองเป็นแบบเป็นคนดูแลขนาดนี้กับปันอะเดี๋ยวปะแต่ก็เนี่ยคือมันเป็นเหมือนแอคชั่นแบบอารมณ์แบบประมาณเนี้ยไปโดยแลอ้ัวมัตนโนมัติเออโดมัยนที่ไปแบบเองของมัเอนออะไรโดยเทีง่ี้แบยบว่าไม่ได้เห็นว่าแม่งเป็นเรื่องราวที่แบบอะไรนะน่ารำคาญอ่ะมันก็แค่แบบว่าแค่บ่นไปแบบเฮ้ยทำไมไม่กินผักไม่สั่งตั้งแต่แรกวะไม่บอกตั้งแต่แรกว่าไม่เอาผักแล้วก็คิดมานี่เดี๋ยวกินเองอะไรอย่างเงี้ยบอกออืู้มลูกชิ้นร้อนกับอะไรมึงก็แค่คายออกมาดิฟูอย่างเงี้ยนะว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบพี่ความมีความรู้สึกของความเป็นผู้ชายเป็นมัสคูลินของเชนประมาณนี้อแล้่วก็เลยาดูแลแบบเออเหมือนแบบน้องน้อยอ่ะมักเน่ในเอออะไรอ่ะอารมณ์แบบประมาณเนี้ยก็เลยดูแบบว่ายังไม่รู้ตัวทั้งสองนางเนี้ยยถ้ัางไม่รู้ตัวอะไรอย่างนถ้ีา้เอาฟิลเตอร์อันนี้ใส่เข้าไปอ่ะใช่เห็นด้วยกับพี่พรเอถ้าเราอเอาบทของฟิลเตอร์เอนาิไดยอะาล็ยอกขเนอองะฟิลเตอร์นิยายใส่เข้าไปแต่ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเราเอาฟิลเตอรเร์านิเหย็านยอภอกาถ้พาเราออกอิกนอร์เราเราดูดูแต่แค่ภาภพอย่าางเดพียวอ่ะครู่้ะสึกว่าเป็นแฟนกันอย่างนี้อใชื่ไหมมคป่ระะกาศแคท่ั้งนั้โลนแหลกะแล้วเนี้ยมานั่งนึกถึงเด็กๆอ่ะเคยเห็นเหมือนกันเด็กๆที่กินของร้อนน่ะแล้วไม่ยอมคายยังไมไง่เคขาลไาม่ยไมค่คาลายยไม่คลายแต่ก็จะร้อนอยู่อย่างนั้เนอออ่ะเออเออนึกถึงแบบนี้เลยว่าเออตัวปันก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วนิสัยเขาก็จะเด็กใช่ใช่ๆมันก็เป็นไปได้เหมือนกันแฮอะไรอย่างงี้
มันไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอสแต่ิถ้าประกันตัวทำตัวตัวเอถ้างทำร้ายตัวเองเพลงเข้าตลอดสรุปแล้วนี่คือเราคืออะไรอะไรนะไฟไลฟ์อย่างเงี้ยหรอไฟไฮเฟรชด้วยนะเออไฟยลุาคนขเนีอ่งยเดไฟย์ลวาันพวกยเรุาคขอองะเดไฟย์ออฟนิวพวกนั้นแรงมากเออออ่ะต่อไปน้องคูค่ินี้ดก็ยังดูมีความแบบน้องคินทำไมก็นี่ไงปากคือขนมให้ไงอ๋ออ๋คอู่ฟ้างกับแทนเขาฟฟัังงกกัับบแแททนนเขาฟังกับแทนแต่ก็ดูแบบก็ดูเป็นฉันสง่วนงผสมที่ลงตัวอยู่นะบางคนคนหนึ่งก็เกินอีกคนหนึ่งก็น้อยเนอะปะอืมแต่ยังงงตั้งแต่ EP ที่แล้ว EP ที่แล้วมันยังป่วยเขินกันอยู่ในรถแท็กซี่อยู่เลยอ่ะแต่พอมเอา EP อนี้เลยถึงไม่กล้าแม้กระทั่งซื้อขนมให้อ่ะฉันไม่เข้าใจตรงนี้แหละเออซบแล้แลว้วนะมีในความอีพีห่แารงกอีซกบปไหมะเออซแบล้วเขมัานมีนควอามนไปห่แาลง้วด้วยซ้ำอ่อะืเอมอฉันแอบงงนิดนึงใช่อาจจะมตอ่งอเขหาน้ไากลคด้วนยนะอื่นแล้วไม่กล้าปะเออไม่รู้ไม่แต่ไม่อยเขู่าไม่ชัตด่อเจหน้านคนมอาื่กนไมน่ะกล้าแต่บอกแต่เพื่อนรู้ทุกตัวเอ้ยไม่ใช่เพื่อนนีรู่้ไทงุกคนี่นไงคือต่อหน้าเพื่อนเพื่อนไม่กล้าทำเฉยๆแต่ว่อาืทุกมคนรู้หมดอืมอืมอย่างนั้นเหรองงหัวเอนอี้มันงงกว่าอีกนะคือขนมรู้เลยนะว่าเนี่ยเพื่อนทุกคนรู้ว่าจะซื้อให้ฟ้างอ่ะแต่เนต้อองะไปเฝอากอต้องไปฝากภูมิอะไรอย่างเงี้ยเออคือจแต่ริงพๆอมัเนวลซาื้อพูดไหมจริงโดยนะหัวตรไงถ่ก็ได้อย่างเงี้ยเพราะเพื่อนมันตรงนั้นน่ะคือเพื่อนมันรู้หมดทุกคนแล้วไงคือกัเบขิเพนื่เอพนื่ออนะเขินเพื่อนเขินเพื่อนแต่ก็ไม่อยากให้ฟ้างรู้ว่าเป็นคนซื้อให้ฟ้างแต่ตอนนั่งแท็กซี่ก็ซบไหล่ไปแล้วนะเอออืมโอ้ยรถเอียงโอ้ย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 อ่ะไมไม่่ใช่มรันถกคัือบออา้กอารชัดเจนมากไงคืออาการแบบรู้เลยว่ามันน่ะชอบมึงอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นน่ะตอนในแท็กซี่อ่ะอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่คือคนแบบแทนเนี่ยจะเป็นเพื่อนประเภทที่ขออนุญาตนะคะขออยู่ด้วยแค่ชั่วโมงเดียวหรอได้ตั้งชั่วโมงเลยหรอป่ะหรอเหนื่อยถ้าทนไหวแต่คนบุคลิกแบบแทนน่ะส่วนใหญ่เนาะคือเหมือนคนที่มีความกล้าเยอะแต่จริงๆแล้วไม่กล้าปอดปเออดเออแค่จริงๆแล้วฟอเออจปรอิงๆคนบุคลิกประมาณเนี้ยคือให้ตัวเอเล่นตัวเล่นใหญ่ไปก่อนให้คนอื่นดูว่าเราอ่ะปากเก่งแอคเอชั่นอดใชี่เรากล้าแสดงออกนู่นนั่นนี่แต่พอถึงเวลาจริงๆปุ๊บก็อย่างที่เห็นใชบาย่บายป่อมาจริงก็โอเคอันนี้เพลงอะไรดีอ่ะป้าถ้างั้นคู่อืเนี้มยอุ้ยแรงในเมื่อลุเรงามอยีากเพลงให้มาสองสามคู่แล้วเออเหรอเราอก็าจจตะ้องมีคูให่้ป้าคิดเพลงไปเรามาเข้าคู่หลักก่อนคู่หลักเธอบล็อกฉันเหรอไม่ได้บล็อกก็ให้พิดป้าคิดเพลงไปก่อนด้วยแต่ว่าฉันรู้เลยว่าป้าจะด่าอูมคู่หลักอ่ะภูมิยังไมไง่ด่าไปแล้วเมื่อตอนต้นรีแคปหล่อด่าแล้วเหรอด่าไปด่าแล้วแต่จริงภูมิมันหน้าตีหน้าตีมากถ้าพิมล่ะนพ่าิมรัน่กามรัากกพิมน่ารักที่สุดบนโลกใบนี้ไม่อ๋มอีอะไรมาเทียบเท่าได้โอ้โหโดยเฉนพั่านะฉากที่นั่งวาดรูปทุกอยู่ฉในากพูดใหม่ตบให้น่ารักทุกฉากอีฉากคุยโทรศัพท์ก็หล่อชิบหายเลยอันนั้นนะภูแบบโออ้โืหมอีมุมข้างภูวินนะคือโอ้โหแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมกระดุมไม่ค่อยทำงานเป็นไมป่กหรอกติพอดีว่าบ้านไม่มีเงินไงไม่มีเงินเปลี่ยนกรอะ๋ดอุมไม่เขาเป็นเด็กอาร์ติสไงเขาก็ไม่สนใจเรื่องราวพวกนี้หรอเอกเออออมันร้อนอ่ะคนมัอนืร้อนมเห็นไหมล่ะกางเกงก็จะเลอยู่แล้วเสื้อก็มอไอ้นี่เเหสมืือ้นอมพอ่อห้อสมำลิดเอร้อนอก็ไม่ทนำ่ไามใส่เอซ้ออไม่ทำน่ไมาใส่ไอซ้อตินจะเนมาาะติดอย่างนี้เอื้อมวาดรูปแล้วเออแน่นเออกแน่อนเห็นไหมใจเห็อยนูไ่หมตรเห็งนไนหมั้นเอเออน้องก็เป็นอผู้ชายไงมันไม่ต้องห่วงว่าไมอะไ่รจะเคหยกมีอะไรผิดค่ะใช่แต่วันนี้ต้องขอพูดถึงฉากหนึ่งยังอ่ะฉากไหนฉากธรรมดาธรรมดาแต่แต่โดนใจมากนั่นคืนอั่นคือตอนเกล้าผมขึ้นไประมัดจุกใช้คำว่าเกล้าผมใช้อค้าำวว่ารวบไม่ผได้มเหเรลอยครับก้าวมวยรวบตึงเหรอคก้ะาวมวยมันเหมือนนี้เกล้าผมป้ารู้สึกเหมือนการที่พีมจะตีก้าวกลก้ลว้วยยกำลังจะมวนแล้วก็เสียบดินสอเหมือนไซซีแล้วแข็ทงเลำด้ยวยความชำนาญนะเห็นป่ะเอมันน่อารักการรนวะบผมนั้นมันน่ะน่ารักมากเลยอ่ะแสดงว่ารวบบ่อยอันอนี้ืต้องมบอกเลยเพราะวิธีมัดผมเนี่ยคือคนที่มัดจุกบ่อยๆคือจละาไดก้เมวืออร์ชทัีนนั้นลนาะกครั้งเดียวปุ๊บอยเูอ่เลอยแล้วมัดได้เลย
อืใชม่ไม่ต้องแบบว่าเอายามาฆ่าแรงมโทาษนะยางไม่ต้องกัดจ้ะอะไรกิบดเฮ้ำกยิบกัดดกิบำกิดบดำกิบดำสินั้นน่ารักสินั้นน่ารักมันเห็นคาแรคเตอร์แหละำว่าแบบเอ้ยแบบเขามุ่งมั่นนะอะไรอย่างเงี้ยเอนึกออกอไหมแล้วก็มันเห็นจุดเด่นของภูวินเหมือนกันเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าผมปกหน้าหรือผมขึ้นหมดอ่ะคือมันแบบหมดจดอ่ะอยู่มันแจบรบิงน่ารักแบสบหวมด่าจงดมอ่ะากกินสหลวอด่านีงออนใชเข้า่ไปหรืออะไรแล้วพอผูกจุกขึ้นไปมันมีความแบบน่าเอ็นดูอ่ะเข้ามาแบบเข้ามาพลัสเนี่ยออกมาคือตอนนี้ผมปกมันดูหล่อปกติแต่พอมัดผมมันมีความน่าเอ็นดูมาแบบมาพ่วงด้วยอ่ะมันยิ่งดูแบบคาริสมามันหูแรงมากนะเอาเอดาีเๆอาเอาเอาแล้วหล่อเขาชมภูวินป้าหลไม่่อได้ชมป้าหล่อโมากอหลเค่อป้าไปม่้าติเขดินป้าเขินเกินภูวินมาแล้ววิธีเล่นน่ารักใช่วิธีเล่จนรขิองงภูวินที่ดีไซน์ออกมาพี่ว่าคือพอเราเจอแอตติจูดที่มันดูแล้วรู้สึกเป็นคนแคริ่งเนาะคือแบบว่าต่อให้ถูกรอนานแค่ไหนเขาก็จะไม่ใส่ใจในการรอแต่เขาจะรู้สึกแบบว่าแบบเฮ้ยยังไม่ได้กลับมาสักทีเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าอย่เาองเงี้ยปอะพอเจอแบบนี้ปุ๊บอะโอ๊ยตายแล้วใจละลายเนาะยิ่งดแบีบจริงเออแล้วหล่อแล้วอย่างเงี้ยแล้วยังเจมอันจิตใจแบบนี้หลอี่กอจากข้างในอ่ะใช่เนาะแล้วเหมือนกับเขปา้าเหมือนเขาเป็นคนป้มาองคะกลับมาก่อนค่ะป้าคะคือรู้สึกว่าเขาเป็นคนมองคนด้วยแอตติจูดที่แบบดีมาโดยตลอดมีแค่ภูมิเท่านั้นแหละที่มันเริ่มจากการที่แบบว่าเป็นแบบ bad เนกาท situation ีฟก็เจอกใัชนอ่ะไรเงี้ใยชแล้่วไปเจอเรื่องราวแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่ากับคนอื่นเขาไม่คือแบบไม่ว่าจะเป็นกับน้องกับนุ่งกับเพื่อนกับฝูงเห็นไหมเขาเป็นคนแบบไปตลาดมาให้ซื้อของมาให้อะไรอย่างเงี้ยหรอปะมาชวนเพื่อนก็แบบเมาก็มานอนบ้านกูอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบเป็นคนแคร์ริ่งอ่ะเป็นคนแบบต้องการอบอุ้มทุกคนไว้ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเแขบ้าบใจดีอย่างทีเอ่อย่างที่คิวบอกไงแล้วพอเข้มาันใจเจอดแบีบเออแล้วมาเจอกับคนแบบอย่างเงี้ยคือมันบอกไอ้เหี้ยเอ้ยกูแม่งโคตรแบบหูชอบเบ้มาาหปนล้่าอยมใึหง้ชิบรอเลยเออชอบเบ้าหน้ามึงชิบหายเลยแต่สันดานนี้เหี้ยที่ผายเลยอะไรอย่างเงี้ยมนึักนออกปะมันเเลรืย่อเงข้าเใกจ่าความโกรธนั้นได้ไงความเอโกรอธเอเอออพูดนี้มีเพมัลนงเข้นาะใจที่ไปหมเดจเคยบอกให้รอฉันก็รออย่เานงี่มียจุดหมแรายงดึกมากแล้วมีใครมารับหรือยังกูตายแลอุ้ว้ยหลายเพลงเลยเหรออคูุ่้ยเนี้ยดึกมากแล้วมีใครมารับหรืออย่างใช่ป่ะนอีุ่้ยคืตอาร้องเพยลงเหรอนี่คือร้องเพลงเหรอสวดสอวุด้ยอยู่จ้าสวดอยู่จ้าสวดสวดจ้ามีสหนวึด่งแบบคอภิำถธรรมามอย่างใดคืวอ่าคำถามคิวรู้ไหมว่าโอ้ยทคี่ิวไปใช่ยวื่านคถนามตอนสุดท้ายอะที่ทีภู่เดมิินไปมายืหนาถามคิวอะน่าจะยังไม่รู้ว่าเป็นภูมิผมว่านะหแรต่อสีหน้าฉันว่คาิรวู้แอบรู้อะฉันว่าคิวอ่ะรู้อันนี้ส่วนตัวพี่นะพี่แล้มวีคควืามอรู้สึกว่าหน้าลิงอเบลอ่ะไแมล้่วคคืืออคิควิวแบมาบรู้วท่าีมตอนสนทิที่กันมากนะผมว่าคิวมารู้ว่าตอนที่ภูมิมาถามหาพีมตอนก่อนจบมากกว่านั่นแหละนั่นแหละก็นั่นไทงี่ตรรู้งว่าบัเปน็นไดคนอน่ีะ้แต่หมายถึงเวอ่าอว่าปะติดตปอะนที่ต่นอั่งได้อ่ะตอนที่นั่งอยู่ตรงนู้นอะที่นั่งอยู่กับเต้ยอะน่าจะยังไม่รู้ที่บอกว่าคนที่รอมึงอะอะไรวะคนที่มึงรอเมื่อวานอะอะไรเงี้ยตอนนั้นอะเอมีควอามรู้สึกว่าคิวอ่ะจะรู้มาจากแทนแทนเพราะแทนเห็นเพราะแทนเห็นรถแทนอ่ะต้องจำรถได้เพราะเป็นเพื่อนกันอย่างหลแตบ่คตืออนสท่วีน่ตหัลวบรู้แต่คือไม่รู้ว่าก่อนได้ยังไงแต่ว่าสัมผัสได้ว่าคิวอ่ะรู้เออเพราะว่าแอบสังเกตได้แต่การคุยโทรศัพท์วิธีการยิงคำถามบางคำถามที่ดูเหมือนไม่สนใจแต่ใส่ใจของคิวเกียคิวกับพีเขาสนิทกันมากไงเพื่อนรักกันมอากืมใช่แต่อะไรวะแต่พีไม่ยอมบอกว่าไปไหนทำอะไรเพราะว่าคิวก็อยากจะเสือกแต่ก็ คิวชัไดม่เจรูน้พอไม่รู้แล้ปวุ๊บแทนเนี่ยต้องเดินมาบอกเฮ้ยมึงกูเห็นนี่พีมันขึ้นรถของภูมิไปว่ะไม่รู้ไปไหนกันอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงฉันสงสารแทนนะเอาจริงเนี่ยมันมาอีกแล้วฟิลเตอร์บอกว่าคฟินลเตเขอรีย์นนินิยายยเาหรอยคนเขียนฟินิเตอยร์ไาวยเตอร์ฟิลเตอร์แบบไรเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมันคือส่วนตัวถ้าสมมติว่าเป็นแบบว่าถ้าพี่เป็นคนเขียนนิยายนะพี่ก็จะบอกว่า
คือด้วยความที่มันสนิทกันเยอะเนาะมันก็จะรู้สึกว่าแบบเออกูรู้แหละว่ามึงอ่ะมีอะไรแล้วคนที่เคยเห็นครั้งแรกอ่ะน่าจะไม่ใช่แทนด้วยซ้ําที่ขึ้นรถไปหรืออะไรเงี้ยหรือว่าที่มันแอบไปหรือว่าแม้กระทั่งไปกินข้าวในห้างกันหรืออะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นคิวนั่นแหละที่เห็นแล้วคิวมันก็รู้สึกแบบว่าอ่ะเมื่อไหร่มึงจะบอกกูอ่ะเดี๋ยวกูรอมึงเดี๋ยวกูรอมึงอะไรอย่างเงี้ยออกมาไม่อย่างนั้นอ่ะพี่รู้สึกว่าคนที่รักเพื่อนมากๆอย่างคิวอย่างเงี้ยแล้วพร้อมวันนั้นที่จะแบบเหมือนจะบวกกันด้วยซ้ําจําได้ปะเออมันจะบวกกันด้วยซ้ําอ่ะมันน่าจะเป็นคนที่เข้ามาแล้วกระชากภูมิแล้วบอกมึงทำกับเพื่อนกูอย่างนี้ได้ยังไงเออแต่พี่ว่ามันจับทิศทางความรู้สึกของเพื่อนได้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกไปเพราะคนอย่างพีมไม่เคยมีเรื่องกับใครแล้วมีเรื่องแบบทําไมถึงมีเรื่องแบบด้วยสีหน้าแบบนี้ยังไงทําไมถึงมีเรื่องด้วยสีหน้าแบบเป็นห่วงเขาหรือว่าเป็นอะไรอย่างนี้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยนอกปะคือแบบว่าเออก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวกูรอวันที่มึงพร้อมมาบอกกูแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยคือต้องเป็นอารมณ์แบบที่แบบมองด้วยสายตาคนนอกแล้วมองเห็นนะเหมือนกับที่ตัวเองก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองคิดรู้สึกยังไงกับเต้ยอ่ะแต่ว่าพิมพ์อาจจะบอกว่าโอ้ยนู่แนต่คมัน่ต้าองเป็นตอีะลังไรกาแบบตีลังกาดูจากดาวพลูโตค่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ป้ากลับมองว่าคิวอ่ะรู้แล้วก็แอบน้อยใจเล็กๆนะเพราะว่าเพื่อนสนิทกันไม่มีอะไรไม่บอกกันอะไรอย่างเงี้ยอืไม่แต่สำหรับลุงว่าไม่รู้แต่แค่รู้ว่ามันมีคนอื่นมันเขาเรียกอะไรมันมีอยู่คนอีกซคันมหนึว่งันมีมันซัจะมมวีัอยูน่เพวิ่ัมนเป็นซัมวันมันมีตัแตว่ละว่คารเรนาี้กว็่าเริ่มแต่ชว่ัาดขึ้นยังไม่จรู้้วะ่าเป็นใครแค่สงแต่วส่าัมยาชัดขึ้นตอนสุดท้ายนี่ไงใช่แต่อืมาชมัดขึ้นตอนอาจจะแบบเริ่มเอ๊ะตอนเนี้ยอ้าวอยู่ๆมึงเดินมาตามเพื่อนกูนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ทยี่ไหนยังไงอะไรเออมันมีเอก็ซีเอซีอะสนุกอีพีนี้สสนุนกุกนะเอาแล้ดวีมันๆสนุกก็คืออีกอย่างนึงคือสนุกการคาดเดาของเราเนี่ยแหละฟิลเตอร์เยอะเนาะพวกเราอ่ะใช่ป้ามีคำป้ามีอีกหนึ่งคำถามวว่่าาว่าในฉากนี้กูไม่ใช่พี่มึงกูอามึงว้ายมีคำถามว่าหลุหลดุดค่ะใช่ไหมโอ้ค่ะอินโฟไว้กันเองใอชัน่นีไ้หมคือฟุตพนีี้มหแันน่มานแลอ้นวว่าหลุดคือพีมหันมาจะเรียกว่าแบบผมไปนอนก่อนนะอาหรือใช่ป่ะแล้วหลุดไปเป็นพี่ป่ะไม่คือเหมือนประมาณว่าราคาล้านเอ้ยโอ้ขบนาอดกเลว่ยาเหรอล้พานี่หนึ่งเลยนะแล้วนางก็หันกลับมาล้านหนึ่งเลยเหรอพี่อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะใช่แล้วนางก็บอกว่าใครอามเอ้ยใครพี่มึงกูอาอย่างเงี้ยสักอย่างส่วนตัวพี่คิดว่าหลุดจริงแต่ว่ามีการถ่ายซ่อมแล้วชอบคือซื้อมุกไงแต่ว่าไม่ได้มีรับไม่มีกล้องรับหน้าพี่ก็เจียเออไม่มีกล้องรับหน้าแม่ก็เจียก็เลยบอกว่าเอาอีกรอบหนึ่งไลให้แม่กอ็าเจจีจยะเลเก่นิดอะไรจากเงี้กยารหลุดมาแล้วซื้ออะไรอย่างงี้ใช่ใไชหม่ซื้อแล้วก็เลยบอกหลวุ่ดาแลเ้อว้นา่ารักด้วยนะเออคือมันแบบตอนหลุดเพราะตอนถ้าสมมติมาถ้าจําได้คือถ่ายผ่านผมแม่ก็จีไปนึกออกปะใช่เออที่มองไปทางภูวินเนี่ยออกมาแล้วก็พอแบบว่าแล้วพอหันมาแล้วบอกหูขนาดนั้นเลยเหรอพี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะล่ะแล้วก็ค่อยกลับมารับหน้าอีกทีหนึ่งว่าแบบว่าค่อยกลับมารับหน้าแม่อีกทีว่าแบบว่ากูไม่ใช่อะไรกูไม่ใช่อาร์มเอ้ยกูไม่ใช่พี่มึงกูอาร์มพมึีง่ค่ะอย่างเงี้ยเอออะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นแบบว่าเออซื้อตอนหลุดอ่ะแล้วก็มาถ่ายซ่อมเอาอะไรเงี้ยแต่ว่าจังหวะมันสนุกจังหวะมันสนุเกพราะว่าส่วนตัวคือเราจะเห็นว่าคุณอาเรียกว่าน้องพีมตลอดไงก็ใชเลย่ไมน่้องน่าพีมึงมแบบน้องพีไม่มน่ามึงอ่ะเอเอออใช่คือแบบหลานรักอ่ะหลานสุดที่รอักือ่ะอะไรมเงี้ยน้องพีมนอ้อุง้ยพีมนู่นนั่นนี่อะไรแต่เงฉี้ัยนละฉันลืดเหมือนกันนะแบบน้องพีมน้อยใจหรือเปล่าลูกที่แบบโอ้เออแบบไม่เรามีไมแ่บไดร้นด์รเนวมยไปอใช่ะ้กับเขไม่ามีเองะิไนรเป็เนงี้แมย่เขาเหมือนเป็นแม่ผสมตาอาคือมันดูแบบว่าน้องพิมพ์น่ารักมากจากการดูแลของครอบครัวนี่แหละคือเติบโตมาด้วยความรักจริงๆอ่ะนึกออกปะคือมันดูแล้วแบบว่าเอ้ยไม่เห็นพ่อไม่เห็นแม่อยู่กับอาแล้วทำไมดูแบบเติบโตได้อย่างมีคุณภาพจังเลยอ่ะคือเป็นห่วงคแล้นวก็อคืวา่มนรดัูกอยร่าังกเตค็นมเออื่ีน่ยจมังเลยเออแสดงว่าเขาเติบโตมาด้วยท่ามกลางความรักจริงๆอ่ะเนาะเขาก็เลยพร้อมที่จะแบบหยิบยื่นเรื่องราวดีๆความรู้สึกดีๆให้กับคนอื่นขนาดนี้อะไรเงี้ยเออชอบแล้ชวอยอ่าบบอกนะว่าอาชื่อนิชาอุ้ยตายแล้วใจเย็นๆค่ะหนูจะคืข้อามแล้เววิร์ดไปสอนซันกับเอิร์ธสเหรออนสั้นกับเออเพราะว่าแรนงางมากนางสอนภาษาอังกกฤูษภนาั่ษงาภอาัษงากอังฤกษฤษเหมเืหมอืนอนกักนันแรงนะก็ไม่แน่นะแต่ดูเป็นเหล่าซื้อมากกว่าเป็นคุณครูนะว้าย
เอ้ยแต่ยังชอบยังบอกจะบอกจะพูดว่าชอบบทตอนจบมากเลยอ่ะพี่ภูมิไปพูดอ่ะภูมิไปพูดว่าอมึงจะทําทุกขอย่อางโทตามษทถีึ่งกูขอเอ้ยตามที่กูบอกจริงๆใช่ไหมงั้นกูขอให้มึงให้อภัยกูเอท้ยำถึงขอทไอ้ำถยึงกโทษให้กูใช่ปะขอโทษถึงมากขอโทษถกึูงขอถึโทงแษบบเออบทดีมากปตรระงทนั้ับนใจใส่เข้านมะาวิธีประกทาับรใจใช้คำพูดอ่ะดีแล้วมันทำให้เหตุว่าคนที่ใจดีอย่างพีมอ่ะก็จะต้องให้อภัยให้ไหมให้คิดว่าให้อภัยแหลไหะมเพราะในส่วนตัวพี่รู้สึกว่าภูมิมันจริงใจกับคำขอโทษเมื่อกจรีิ้งใจมากคือเราสังเกตได้ว่าเขาไม่รู้จะขอโทษยังไงให้มันเขาเรียกอะไอราอจ่ะจะเป็นคคนือทีจ่ะไมข่อเคแบยบขอโทไปษพคูนดขออื่นโทษก็คือเสียฟอร์มฟอร์มอะเไยรออย่ะางนี้ใชจะ่ไม่ได้ปมฏาิกแบิรบิวยา่าชั้นหนึ่งว่าไงคะก็เลยโอใช้้หรือไม่ไงเหรอป้าโอ้อะไรนะนักเขียนนันกิเขยีายยนทน่ิานยาหยนึ่งจะแปลว่าจะไม่กได็้มคาืแบอบว่าก็คือมึงจะเขแกาล้คงืออะไรกูอีกล่ะคิดเหมือนพี่เอกนั่นแหละคือเสียฟอร์มถ้าขอโทษไปตรงๆก็เลยใช้วิธีการเอาเงื่อนไขเอาการเป็นเบเอย์อะอมามาใชทำ้เพิ่มพี่กำลังคิดว่าที่เมื่อวานมึงหายไปมึงเป็นอะไรจริงๆใช่ไหมมึงเป็นอะไรมากป่ะมึงเป็นอะไรมากป่ะเนี่ยมึงเป็นอะไรจริงๆใช่ไหมทำไมอยู่ๆมึงมาขอโทษกูมึงไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าหรือว่าใครกันบอกว่าคือมึงเป็นอีพูคนเดียวหรือเปล่าอ่ะรอบฟ้าคือแบบอ๋อใครทําอะไรมึงมาป่ะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยรอบฟ้าคือมันแบอะบไรไม่อยากเชื่ออ่ะแต่ถามว่าให้อภัยไหมส่วนตัวพี่รู้สึกว่าไม่ได้โกรธขนาดนั้นมันแค่แบบมึงให้กูรอแล้วก็หายไปคือส่วนตัวพี่รู้สึกว่าไม่อ่ะพรีมอีกแล้วพรีมไม่น่าเป็นคนเป็นไม่น่าเป็นคนคที่ิแดบเจบ้าว่แาค้นอ่ะเจ้าคิดเจ้าแค้นขนาดนั้นอะไรเงี้ยแค่แบบโอ้อะไรนี่ติ๊กตักติ๊กตักแต่ว่าไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธคือแบบไม่ได้โกรธจริงๆอ่ะเพราะว่ใาชถ้่าโกรธเนี่ยพี่ว่าแบบโอ้โหไม่น่ารอดอ่ะเข้าแลใจ้วว่าฉักนารจะโดคนิดจไัวบ้มนือี่เราน้วยนะเนาะเราอ่โดะนน้จัวบยมือเราน้วยนะ เราอ่ะน้วยใช่แตเ่ราอ่ะน้วยแต่ฉันมาฉันกับคิดว่าน่าจะออกไปเนี่ยที่แบบว่ามึงมีแผนการอะไรปะเนี่ยมึงกำลังจะหลอกอะไรกูอีกอะอะไไรรออยย่่าางงเงนีี้้ยด้วยนึกออกไหมเอคือส่อวนตัวคือมันต้องแบบมันต้องหักอ่ะมันแบบว่าโกรธเอ้ยมันช่ำนะแล้วเราก็ต้องแบบมีอีตัวเนี้ยมาแบบทวิสต์นิดนึงให้ดูมันไม่หวานกลุบนึกออกปะมันต้องมีอะไรบางอย่างมึงเป็นมึงใช่คนเดิมปะเนี่ยมึงจะแกล้งอะไรกูอีกปะอะไรอย่างเงี้ยคือเออเนาะแล้ไมว่ก็ได้ลงท้ายด้วยแต่ก็น่ารักดีนะอะไรเงี้ยเออแรงว่าอุ้ยแต่หล่อจริงตอนหล่อจริงซีนนั้นแบบโอ้โหแต่ใช่ซีนนั้นคือหล่อมากเลยหล่อทั้งคำพูดหล่อทั้งอาการแล้วก็หล่ออืมทั้งโอ้โหเครื่องหน้าได้หมดเครเืล่อยงเนหนาะ้ากโอ้ลโ้หองมันมุมกล้องที่รับอะแบบพโออ้โหดีเป๊ะคือก่อนหน้านี้เล่นแบบไม่เข้าร้องเข้าลอยเท่าไหร่จะเจอซีนนี้เข้าไปโอเคให้ไปฉันพูดเลยอ่ะพูดเลยจริงๆคือเอาเข้าจริงนะพี่พูดตรงๆนะคือปอนยังเล่นเหมือนเดิมกับเรื่องเดิมๆที่ผ่านมาคือวิธีการเล่นวิธีการพูดรวบเร็วตึงอะไรอย่างเงี้ยมันยังคงเหมือนเดิมเสมอเหมือนกับที่ผ่านมาแต่ว่าเจอประโยคแบบการเทคไทม์ของประโยคสุดท้ายเมื่อกี้เนี้ยเฮ้ยมันคนละเรื่องกันนะเออมันคนละเรื่องนะแล้วดูอินเนอร์ของซีนนี้พี่ว่ามันดูแล้วน้องเข้าใจบทเออเหมือนกับก่อนหน้าเนี้ยคือเล่นแบบเข้าใจนะแต่ก็แค่พูดแต่อันเนี้ยเข้าใจและเล่นอันนี้คถืึองบอกว่าถึงบอกว่าเราก็อัเหน็นนี้ถรึูง้สึกเราเห็นถึงควเานมาะจริงใจที่เขาพูดออกมาไงนึกออกปะมันไม่ใช่อแค่การตัดสลับหรือว่าการ close up ของคุณนิวที่แบบว่าเอาเป็นภาพแบบนี้ขนาดภาพมันเล่นให้เลยพี่ว่าอันนี้มันเป็นบรรยากาศช่วยเสริมนะแต่ว่าวิธีการเล่นของปอนในซีนสุดท้ายอันนี้มันคือแบบเฮ้ยโอเคคือโอเคเลยคือเพื่อส่วนตัวพี่รู้สึกว่าปอนเริ่มเล่นละครแล้วอันนี้พูดตรงๆนะขอคุยตรงๆกับซีนสุดท้ายเมื่อกี้คือแบบมาแล้วมาสวยมาแล้วหล่อชิบหายยิ่งส่งให้แบบนึกออกไหมคือแบบโอ้โหพระหนุ่มผิวเนียนเอ้ยมึงจะหล่อไปไหนอะไรเงี้ยนึกออกปะแล้วดูเออควรค่ากับลูกกูหน่อยอย่างเงี้ยอุ้ยอุ้ยเนี่ยควรกล้าให้ลูกกูน้อยหน่อยใชเอ่ไหมอะไรอย่างเองี้อเอออุ้ยแต่ละไปไกลใช่ละอ่ะทุกคนแล้วทุกคนเห็นรู้สึกอย่างไรตรงซีนไหนยังไงกันบ้างมาเล่าให้เราฟังด้วยเออไม่ใช่แค่แบบว่า
เออหรือว่าจะแบบเอาเพลงนี้ดีไหมป้ากับซีนนี้กับของคู่นี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เสนอกันมาก็เสนอกันเรามาตกลงป้าคิดเพลงออกยังไม่ออกแต่รู้แค่ว่าไลแคนต้องเข้าทุกอีพีเข้าแค่เอแอบอรเอักเอหรอไม่เห็นมัไมน่จะใชเป่็นเขเ้ราื่องทุใกหญอ่ีพีนะด้วยป้าเข้าทุกเรื่องเข้าททุุกกเรเรืื่่อองอะไรละแล้วตอนนี้พวกเรา5 คนก็มีเรื่องราวต่างๆนานาที่แบบหลังจากดู VR EP 3มานะครับก็มาคุยกับทุกคนกับตอนนี้ประมาณนี้แหละแต่ว่าถ้าทุกคนรู้สึกแบบไหนยังไงกับ EP ไหนเออกับช่วงไหนตอนไหนของ EP 3ก็มาเล่าให้เราฟังด้วยนะครับรวมถึงอย่างที่บอกไปเพลงไหนที่จะเอามาแทนการหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันมานะจ๊ะแต่ว่าทริปหน้าเรายังคงเป็น VR อยู่หรือเปล่าหรือเป็นเรื่องอื่นแล้วต้องติดตามกันนะเพราะคอนเทนต์เราแน่นมากพูดเลยจริงๆนะจ๊ะแต่วันนี้พวกเรา5 คนก็ต้องลากันแล้วนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่มาใช้เวลาร่วมกันกับพวกเรานะครับเจอกันกับคลิปหน้านะจะเป็นคอนเทนต์อะไรติดตามกันนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครสวััสดบีครับบ๊ายบาย